สวัสดีครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อจะทดสอบเครื่องมือตัวใหม่ก็คือ Fetho Domino XL นะครับรุ่น EQ 7รุ่น DF 700 EQ นะครับซึ่งเป็นตัวใหญ่ของ Domino นะครับซึ่งได้นำเสนอไปบ้างแล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าผมมีโครงการที่จะทำห้องพักตอนนี้ผมทำห้องน้ำทีนี้ห้องน้ำเนี่ยมันต้องมีช่องระบายลมนะครับวันนี้ผมก็เลยทำวงกบสำหรับจะไปทำช่องระบายลมในห้องน้ำช่องระบายลมของห้องน้ำของผมเนี่ยผมไม่ใช้บานรับแรนะครับอย่างที่เขาใช้กันทั่วไปเพราะว่าบานรับแรเนี่ยลมมันไม่ผ่านนะครับแล้วจากที่ประสบมาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องช่องรับแรเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับในห้องน้ำเพราะฉะนั้นบานระบายลมในห้องน้ำที่ดีที่สุดก็คือเป็นบานกระดกนะครับผมก็จะทำวันนี้จะทำวงกบก่อนนะครับในการทำวงกบเนี่ยผมได้เตรียมชิ้นส่วนไว้เรียบร้อยนะครับก็จะมีด้านกว้างนะครับตัดมุมไว้นะครับทำบ่าไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็ได้เจาะรูสำหรับใช้เดือยโดมิโนไว้นะครับทั้ง3ตัวแล้วนะครับเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งผมจะเจาะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะใช้เดือยขนาด8มิลนะครับ8มิลยาว40มิลนะครับเดือยขนาดความหนาของเดือยเนี่ย8มิลและความยาวนะครับความยาวก็40มิลนะครับทีนี้ในการเจาะเนี่ยเราก็จะเจาะลึกลงไปด้านละ20มิลนะครับก็คือไป20มิลกับ20มิลนะเดี๋ยวจะเจาะด้านนี้ให้ดูนะครับคือด้านนี้ผมเจาะไปละนะครับเดี๋ยวเจาะด้านนี้นะก็หาแคปมายึดไม้ติดกับโต๊ะนะครับทีนี้ผมได้มาร์กตำแหน่งที่จะเจาะไว้เท่ากันทุกด้านเลยนะครับคือเข้าไปด้านละ2เซนครึ่งนะผมก็ขีดเอาไว้นะครับเพื่อเป็นเส้นเล็งนะครับในการเจาะนะครับก็จะตั้งความลึกไว้ที่20นะครับตั้งความกว้างของเดือยเนี่ยเราจะเผื่อให้เขาขยับได้หรือจะให้ฟิกพอดีนะครับแต่ในวันเนี้ยผมเผื่อให้เขาขยับได้เพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยผมบังใบไว้แล้วมันเลยทำให้หน้าสัมผัสของตัวลั้วโดมิโนเนี่ยมันสัมผัสได้ไม่เต็มชิ้นงานเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเออร์เรอร์ได้คลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเราจะตั้งความกว้างของรูเดือยนะครับคือเซตไว้ตำแหน่งกว้างคือมันจะเผื่อไว้ประมาณ3มิลนะครับนะความลึกเรียบร้อยละทีนี้ระยะของรูเดือยนะความต่ำความสูงของรูเดือยนะเนื่องจากไม้เนี่ยมันหนาประมาณเดี๋ยวนะครับผมรีดไว้ที่60 36มิลนะครับความหนาของไม้36มิลเพราะฉะนั้นรูเนี่ยเขาจะเอียงนะครับทํามุมฉากกับมุมเอียง45เพราะนั้นระยะลึกเนี่ยมันจะลึกได้ไม่มากนะครับงั้นผมก็ตั้งระยะลึกไว้ที่20มิลนะครับระยะต่ำจากขอบนี่ถึงเซ็นเตอร์รูเนี่ยผมตั้งไว้ที่15นะครับที่เลข15ก็คือตัวนี้นะครับนะฮะเลข15ไปทำไปเห็นหรือเปล่านะฮะตรงนี้นะครับตั้งไว้ที่15มิลนะแล้วเซตมุมไว้ที่45นะครับเซตมุมไว้ที่45นะเดี๋ยวจะเจาะให้ดูนะครับแต่ในการเจาะก็เอาตัวรั้วเนี่ยมาทาบกับชิ้นงานนะครับให้เส้นเล็งของเครื่องเนี่ยตรงกับเส้นที่เรามาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็เจาะเราก็จะได้
ดูเดือยแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวกว้างด้านกว้างนะครับด้านกว้างอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เจาะนะครับเจาะครับตอนนี้เราเจาะเรียบร้อยละนะครับเราก็จะได้ชิ้นงาน4ชิ้นนะครับสำหรับประกอบเดี๋ยวจะประกอบให้ดูเลยนะครับก็เราด้านยาวมาก่อนนะครับเดลกาวิโนมานะกาวที่ผมใช้นะครับผมจะใช้กาวไทบอลแบบกันน้ำตัวนี้นะครับเป็นขวดสีเงินครับทากาวบางเนื่องจากเดยไม้สักเดยนี้ผมทำด้วยไม้สักนะฮะเป็นเดยทำเองโดมิโน่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นเดยที่แข็งแรงพอๆกับเดยตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับแต่การทำเดยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราจะเสียเวลาในการตัดการเจาะค่อนข้างมากนะครับเสร็จแล้วเอาตัวกว้างด้านกว้างของกรอบนะครับที่มีบ่าตรงกันเนี่ยมาประกอบนะครับนะใส่กาวนะครับให้ทั่วคร่าวๆก่อนนะครับใส่กาวอีกด้านหนึ่งกับกาวของไทบอลเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นกาวกันน้ำขวดสีน้ำเงินนะครับเขาค่อนข้างจะแห้งไวเพราะนั้นการประกอบเนี่ยต้อง
ับในสองด้านละทีนี้มาดูด้านบนนะครับวันนี้มีลูกศิษย์มาเรียน1คนน้องโจมาทำเวิร์กเบนช์นั่งรุ้นอยู่เนี่ยยังไม่จบหลักสูตรครับครับในการประกอบเดือยด้วยกาวไทบอลเนี่ยก็ต้องช้ามากก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ากาวเขาจะแห้งเร็วเสร็จแล้วเอาอีกด้านหนึ่งใส่กาวคือหลักการทำงานของผมเนี่ยผมจะถือหลักว่าในงานไม้เฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าไม้กับไม้ชนกาวเมื่อไหร่ก็ต้องใส่กาวเมื่อนั้นนะครับครับเมื่อเข้าแล้วทีนี้ก็มาดูนะครับถ้าเห็นว่าระดับได้ดีก็แคมป์นะครับในการแคมป์เนี่ยแคมป์มุม45องศาที่มีเดือยยึดอยู่เนี่ยเราไม่ต้องกลัวเขาหนีนะครับเขาจะไม่หนีไปไหนนะเพราะว่าจะถูกบังคับด้วยเดือยโดยเฉพาะเดือยโดมิโน่เนี่ยค่อนข้างจะฟิตนะครับฟิตถ้าเห็นว่าด้านไหนยังไม่สนิทก็เคาะเข้าได้นะครับเพราะว่าตอนเจาะรูเนี่ยเราเจาะค่าเออเรอร์เขาไว้อยู่แล้วนะครับก็พลิกด้านนะครับแล้วก็แคมป์ด้านกว้างผมก็จะใช้พาราเลลแคมป์ร่วมกับควิกแคมป์นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามุมนี้จะสนิทเป๊ะเลยนะครับแล้วเช็ดกาวนะครับผ้าเช็ดกาวนี่ค่อนข้างจะผ่านศึกสงครามมาเยอะแข็งจะเป็นก้อนแล้วแต่แล้วเรามาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรางานเราเรียบร้อยดีไหมนะลองเช็คฉากดูนะครับ
ไปกลางดูนะครับเป๊ะนะครับจะสนิทค่อนข้างเป๊ะนะคือถ้าเขาไม่สนิทเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราเจาะดูในโดยโดมิโนเนี่ยเราเผื่อเออเลอร์ไว้เห็นไหมครับใช้วิธีบีบแคบมุมครับก็อันนี้ฉากก็โอเคแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าต่างช่องลมห้องน้ำนะครับที่ที่เป๊ะแล้วก็ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเจาะเดือยแบบวงกบทั่วไปเนี่ยนะครับมันขั้นตอนค่อนข้างยากนะครับว่าใช้เวลานานนะครับทีนี้เมื่อกาวมันเซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะตัวนี้กาวผมทำไว้ตอนเช้าแล้วนะครับกาวเขาน่าจะเซตตัวดีแล้วนะเดี๋ยวเราถอดแล้วตอนนี้เราได้วงกบที่สมบูรณ์แบบละทีนี้ในการเอาไปติดตั้งกับผนังปูนเนี่ยนะครับเราควรที่จะทำหูยื่นออกมาเพื่อให้เขายึดกับปูนนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดหน้าต่างแรงๆเนี่ยกระแทกปึ้งปังปึ้งปังไปเขาจะได้ไม่คอแล้วก็หลุดออกจากกรอบนะครับโดยที่ช่องลมเล็กๆเนี่ยเราไม่ต้องทำทับหลังก็ได้นะครับทับหน้าทับหลังนะครับนี่ในการทำเนี่ยผมก็จะเดี๋ยวผมจะใช้ไหนๆก็โดมิโน่แล้วนะครับผมก็จะใช้โดมิโน่นะครับตัวยาว50มิลเนี่ยเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปสัก30มิลนะครับแล้วให้เขาโผล่ออกมาสัก20มิลเพื่อเป็นหูของเขานะครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวเราจะยึดเขาด้วยแคมด้วยปากกาข้างโต๊ะนะครับอ
ครับแล้ววอทเซนเตอร์เลยนะครับแล้วใช้โดมิโน่ก่อนอันนี้เราโดมิโน่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนมุมใหม่นะครับเป็นมุม90องศานะครับแล้วระยะความเล็กก็ไม้เราหนา36เราก็ตั้งไว้สัก15หรือ20ก็ได้นะครับตั้งไว้สัก20ก็ได้นะครับตั้งความสูงไว้20นะครับตั้งระยะลึกเนี่ยเนื่องจากเดือยเรายาว50เราจะฝังเข้าไป30เพราะนั้นเราต้องเจาะเข้าไปลึก30นะครับแล้วก็ตั้งระยะลึกเจาะไว้ที่30ตัวนี้นะครับครับเสร็จแล้วก็เจาะแบ่งกึ่งกลางเลยนะครับเพื่อให้รูเขาเดือยเขาอยู่กลางจะได้วงกบที่เจาะรูไว้ทั้ง4ด้านนะครับทั้ง4ด้านนะฮะฉะนั้นเราก็เดยต่อนะครับก็ใช้เดย8มิลนะครับแต่เขาที่จะใช้ยาว50มิลนะครับก็ต่อลงไปเจาะกาวไปในรูหน่อยThank you.
เช็ดกาวให้เรียบร้อยสำหรับหูตัวนี้เนี่ยก็ประโยชน์ก็คือไว้ยึดกับปูนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าต่างเราเวลาเราปิดแรงๆเนี่ยมันไม่หลุดจากที่ยึดกับปูนนะเราเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าต่างที่สมบูรณ์แบบนะครับที่ใช้เทคนิคประกอบด้วยเดือยโดมิโนนะครับแข็งแรงครับผมรับประกันนะง่ายด้วยนะครับวันนี้ผมทำได้2อันนะครับถ้าปกติแล้วถ้าทำเดือยแบบเดิมเนี่ยแบบดั้งเดิมเนี่ยกว่าจะตัดกว่าจะเจาะกว่าจะวัดมุมนะครับซึ่งยากมากนะมันก็ทำเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับการทำงานช่างไม้เนี่ยอันดับหนึ่งที่จะต้องมีคือวิธีคิดนะครับอันที่สองคือฝีมือนะครับอันที่สามก็เครื่องมือนะครับเพราะนั้นมันจะต้องมีหลักคิดวิธีคิดที่ดีมีฝีมือที่ดีนะครับแล้วหาเครื่องมือที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับโดมิโนเป็นพระเอกอีกแล้วสวัสดีครับ